สวัสดีครับผมโจฮักนัสสารคามนะครับวันนี้เราก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาแก้สายตาฝ้าฟางแก้อาการเคืองในตาและช่วยในการบำบัดเกี่ยวกับโรคตาต้อกระจกในผู้สูงวัยนะครับในผู้สูงอายุนี่แหละท่านผู้ชมและที่สำคัญนะครับสำหรับวันนี้ก็คือนะครับสมุนไพรที่ชื่อว่าผักเคียงดาท่านผู้ชมจริงๆแล้วเขามีเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่มากมายนะครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังและเป็นสมุนไพรในการลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแต่สำหรับวันนี้ก็คือนะครับเกี่ยวกับในการบำบัดในหัวข้อที่ว่าสายตาสั้นสายตายาวนะครับก็จะกลับคืนมาเป็นปกติตาต้อในผู้สูงวัยนะครับต้อกระจกนี่แหละท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงกันว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่อยู่ทางภาคเหนือนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากๆนะครับในการที่บำรุงสายตาแก้สายตาฝ้าฟางนะครับคือหลายๆท่านคงจะพอทราบแล้วนะครับว่าสายตาฝ้าฟางเป็นอย่างไรนะครับก็คืออาการที่สายตานะครับมองภาพเบลอๆมัวๆนะครับสายตามองไปที่ไหนก็ไม่ชัดเจนนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันอันนี้ก็คือโจได้นะครับได้เพาะชำไว้นะท่านผู้ชมก็เป็นถุงๆไปนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในสวนอยู่นะครับอันนี้โจจับมาแยกให้ถ่ายได้รับชมกันนะครับว่าใบเขาเป็นลักษณะอย่างไรอันนี้คือตัวตัดมาชำนะครับอันนี้ตัดมาเพาะชำแล้วทีนี้เราก็จะมาพูดถึงกันนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนี้นะครับวิธีการกินการใช้นะครับเกี่ยวกับสมุนไพรผักเชียงดาในการบำรุงสายตาแก้ตาฝ้าฟางในการบำบัดสายตานะครับต่างๆท่านผู้ชมต้อกระจกในผู้สูงวัยนะครับและหลายๆคนที่มีสายตานะครับฝ้าฟางยังไม่พอท่านผู้ชมสายตาสั้นสายตายาวนะครับเป็นสมุนไพรที่มีวิตามินเอสูงวิธีการกินการใช้ก็คือนะครับถ้าหน้าแล้งนะท่านผู้ชมถ้าหน้าแล้งนี่เราจะใช้ส่วนของที่เป็นรากของเขานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูรากนะครับดูรากในการต้มดื่มนะครับเราจะใช้รากของเขานะครับไปทำการบดนะครับตากแดดแล้วก็แห้งบดจริงๆแล้วรากเขาจะเยอะมากท่านผู้ชมแต่ก็ใช้ปริมาณที่มากน้อยพอสมควรนะครับทีนี้นะครับพอเราบดแล้วเราจะใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้ขนาดประมาณ 8-12 กรัมต่อวันนะท่านผู้ชมเช้ากลางวันเย็นนะครับในการที่บดเป็นผงและทำชาชงดื่มนะครับแต่นี้ก็คือโจได้โชว์รากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเอาส่วนใช้ในหน้าฝนนะครับเราก็จะใช้ที่เป็นเถานะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเถาของเขานะอันนี้เถานะครับอันนี้ก็คือเถานะครับเขาจะใช้เถากับใบในการที่จะมาทำเป็นชาชงดื่มนะครับก็เอาไปบดเช่นกันนะครับก็จะใช้ใบกับเถาอันนี้คือวิธีการใช้ในช่วงที่นะครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนเขาก็จะใช้ใบแล้วก็เถานะครับไปทำการตากแดดให้แห้งแล้วก็บดเป็นผงนะครับเพื่อทำการชงชาดื่มเราจะใช้ขนาดประมาณ 8-12 กรัมเท่านั้นนะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับรวมแล้วก็วันหนึ่งวันละ12กรัมก็พอนะครับในการชงดื่มทำเป็นชาแต่ถ้ากินใบสดนะครับแต่ถ้ากินสดแล้วท่านผู้ชมเราจะใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่เราจะใช้เถานะครับเถาแล้วก็ใบเนี่ยเราจะใช้ขนาดประมาณนะครับทำเป็นนะครับไปแกงไปต้มกินยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นผักนะครับเป็นผักได้อย่างดีเราจะใช้ขนาดประมาณ50ถึง100กรัมหรือประมาณ1ขีดต่อวันท่านผู้ชมอันนี้คือในการส่วนที่นำไปใช้สดๆนะครับเราจะทำเป็นการต้มนะครับต้มทั้งเถานะครับแล้วก็ใบนี่แหละท่านผู้ชมและนะครับสามารถกินทุกวันได้นะครับกินทุกวันทำเป็นชาชงดื่มแม้แต่ต้มสดๆกินน้ำสดๆนะครับใบนี้ก็ไปแกงอ่อมแกงโอ้ได้หลากหลายนะครับในการใช้สมุนไพรผักเชียงดานะครับ
แก้สายตาฝ้าฟางบำรุงสายตาซึ่งมีวิตามินเอที่สูงมากและต้อกระจกในผู้สูงวัยสายตาสั้นสายตายาวนะครับก็จะกลับมาดังเดิมชะงัดนักแลใช้สมุนไพรผักเชียงดานะครับอันนี้โจได้ทำการเพาะไว้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ